สวัสดีครับนี่ผมจะมานำเสนอเรื่องการเลือกน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชในการใช้งานแม้ไขมันจะไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการมากนักแต่ไขมันก็คือ1ใน5ของหมู่อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการเลือกไขมันหรือน้ำมันพืชเพื่อบริโภคในแต่ละวันน้ำมันหมูเริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคในการนำมาประกอบอาหารครั้งหลังจากมีกระแสถกเถียงกันระหว่างน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชบรรจุขวดผ่านกรรมวิธีเราควรบริโภคน้ำมันประเภทไหนกันแน่กลุ่มที่เชื่อว่าน้ำมันหมูดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันพืชมีเหตุผลสำคัญยืนยันความเชื่อของตนเองว่าน้ำมันหมูมีกรรมวิธีการผลิตที่ปลอดภัยปราศจากการใช้สารเคมีเพราะได้มาจากไขมันสัตว์โดยตรงใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดให้ความหอมในการปรุงอาหารได้ดีกว่าแตกต่างจากน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธีที่ต้องกลั่นฟอกสีและแต่งกลิ่นและเมื่อนำมาปรุงอาหารที่เกิดการแตกตัวเป็นสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ส่วนกลุ่มที่เชื่อว่าน้ำมันพืชดีต่อสุขภาพมากกว่าก็ยืนยันว่าไขมันพืชเป็นไขมันไม่อิ่มตัวมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไขมันสัตว์และข้อกล่าวว่าหาที่ว่าน้ำมันพืชจะไม่เป็นไขที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสจะกลายเป็นกาวเหนียวเกาะติดลำไส้ไม่สามารถล้างออกได้และเป็นสาเหตุของโรคไขมันอุดตันนั้นก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานยืนยันสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเราควรบริโภคน้ำมันอย่างหลากหลายในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดโดยประมาณว่าในจำนวนพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ที่ร่างกายนั้นต้องการต่อวันนั้นควรจะเป็นไขมันได้ไม่เกิน 25-30% ด้านดร.เนตรมกฤตวัฒนสุชาติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโภชนาการได้อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูต่างก็เป็นไขมันที่ไม่ควรบริโภคจำนวนมากแต่ก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นทางที่ดีไม่ควรบริโภคน้ำมันพืชไม่ควรบริโภคน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวเพราะน้ำมันพืชมีหลายประเภทอาทิน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารที่แตกต่างกันขณะที่น้ำมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูก็ไม่ได้เลวร้ายเป็นน้ำมันทางเลือกที่สามารถรับประทานได้เป็นครั้งคราวขอเพียงพิจารณาการรับประทานไขมันให้เหมาะสมกับพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันก็จะไม่เป็นการสะสมไขมันอันจะนำไปสู่โรคภัยต่างๆได้ขณะที่สถาบันอาหารได้แนะนำการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของการปรุงอาหารเช่นการผัดซึ่งจะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยสามารถจะใช้น้ำมันชนิดใดก็ได้เช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันเมล็ดฝ้ายส่วนการทอดอาหารที่ใช้น้ำมันปริมาณมากและใช้ความร้อนสูงในการประกอบอาหารเพื่อให้ได้อาหารรสชาติดีเช่นการทอดไก่ทอดปลาทอดกล้วยทอดปลาล่องโกหรือทอดโดนัทควรใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอินตัวสูงเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมูเพราะหากไปใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อินตัวสูงจะก่อให้เกิดความไม่ง่ายเหม็นหืนและเกิดความหนืดจากสารพิษโพลิเมอร์ที่จะเกิดขึ้นตามมาส่วนการทำน้ำสลัดประเภทต่างๆต้องใช้น้ำมันพืชที่ไม่แข็งตัวในอุณหภูมิต่ำเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันในอินตัวสูงเช่นน้ำมันมะกอกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันชนิดไหนเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายควรรับประทานน้ำมันให้แต่เพียงน้อยก็พอครับขอบคุณครับ